มาถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะทีมชาติไทยกันบ้างครับกับทัพฟุตซอลเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีและข่าวร้ายมาพร้อมกันกับการที่เก็บชนะได้ในทีมติมอร์เลสเต้แต่ต้องแลกมากับอาการบาดเจ็บของโกมือหนึ่งของทีมครับเมื่อวานนี้นักเตะทีมชาติไทยครับถือว่าประเดิมสนามได้อย่างสวยงามกับการแข่งขันศึก AFF AIS ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2016ครับหรือว่าการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเปิดฉากถล่มทีมชาติติมอร์เลสเต้ขาดลอย11-2นะครับแต่ว่า3แต้มที่ได้มาก็ต้องแลกกับอาการบาดเจ็บของผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมก็คือคทาวุฒิหานำพาครับที่ไหลหลุดตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วก็ต้องเปลี่ยนคณิศรผู้พันลงมาแทนครับล่าสุดกุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยมิเกลโรดิโกออกมายืนยันนะครับว่าคทาวุฒินั้นต้องพักยาวหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมจบทัวร์นาเมนต์แน่นอนแล้วนะครับทีมเองก็จะมีการปรึกษาเพื่อส่งเรื่องไปยังสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFFเพื่อขอเพิ่มผู้เล่นเข้ามาต่อไปครับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติบรูไนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันพรุ่งนี้ครับ25 มกราคมเวลา 1:00 น.ตรงครับ